นี่เป็นหนังสือที่ขายดีมากแล้วคนแห่กันไปซือ้อคนแห่กันไปซือ้อไปต่อคิวยาวเลยแล้วลิงก์นี้ของอัม g t o น์โพสเขาก็สรุปถึงไฮไลท์สำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พฤติกรรมกันกินชีสเบอร์เกอร์บนที่นอนในเวลาที่ดูทีวีตอน6โมงครึ่งตอนเย็นของประธานาธิบดีสหรัฐและมุมมองของสตีเวนเบนนที่มีต่อ ลูกเขยและลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐต่อให้สตีเวนแบนเน็นเข้าปฏิเสธและเขาได้ออกมาขอโทษประธานาธิบดีและขอโทษดอนัลจูเนียไปแล้วก็ตามข้อกล่าวหาต่างๆที่แบนเน็ได้มีที่สะท้อนออกมาในหนังสือเล่มนี้คนก็จะซื้อไปอ่านแล้วก็กลางไปเป็นหนังสือซึ่งขายดีมากถ้าคุณเข้าไปในร้านหนังสือทั่วไปในสัมริกาเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ขายหมดเกลี้ยงนักเขียนก็รวยไปเลย แฉในเรื่องที่เอาจริงแล้วเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องที่เขาได้ข้อมูลมาถูกต้องทั้งหมดหรือไม่แต่ว่าเรื่องของการเขียนหนังสือแฉคนซึ่งมือชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนักการเมืองเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทํากันแต่ว่าวิธีการแฉแล้วก็ทําให้หนังสือขายดีมากอย่างนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วในรอบนี้สตีเฟนแบนแนนคนที่โดนแฉโดนัลทรัมป์ Trump, คนที่โดนแฉเนี่ยไมเคิลวูฟต้องไปขอบคุณนะต้องไปขอบคุณเพราะว่าปฏิกิริยาจากทำเนียบขาว นรอมนี้ยิ่งทําให้หนังสือเล่มนี้มันขายดีมากขึ้น,นเรื่อยเหต <meanwhile> ุผลที่ผมบอกว่าไมเคิลวูฟเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาเคยเขียนเกี่ยวกับรูเบิลเมอร์ด็อกหนังสือมีชื่อว่า The Man Who Owns the News หนังสือที่มีชื่อว่า The Man Who Owns the News เนี่ยก็ขายใน amazon com เช่นเดียวกันแลน้วหนังสือชื่อ The Man Who Owns the News เนี่ยก็พยายามที่จะวาดภาพอันเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นปีศาจที่น่ากลัว อ่คือพยายามที่จะเอาจริงๆคือใส่ร้ายป้ายสีรูปเปิดเมอร์ด็อกให้ดูว่าเป็นคนที่โอ้โหแย่ที่สุดในโลกแล้วเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเจ้าของ Fox News และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการสื่อหนังสือเล่มนี้ไมเคิลวิร์ฟเขียนหลังจากที่ไมเคิลเวิร์ฟเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จเนี่ยรูปเปิดเมอร์ด็อกไม่ต้องการที่จะพบกับคนคนนี้อีกเลยขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวัน จะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้